ค่ะในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มอง50 Index Futureก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นก่อนในช่วงเปิดตลาดตามทิศทางของตลาดหุ้นภูมิภาคที่เป็นบวกอยู่บางส่วนนะคะแล้วก็ในส่วนของดาวโจนส์ที่เมื่อวานฟื้นตัวขึ้นไปที่ระดับปิดบวกไป 112.85 จุดโดยได้รับแรงหนุนจากในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่รายงานออกมาค่อนข้าง อยู่ในเชิงบวกก็รวมถึงในส่วนของตัวผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาค่อนข้างดีเองก็เป็นแรงหนุนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความวิตกกังวลต่อปัญหาหนี้สินในยุโรปมองว่ายังเป็นปัจจัยกดดันอยู่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าล่าสุดเนี่ยจะเห็นผลการประมูลพันธบัตรของอิตาลีออกมาดีกว่าที่คาดแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของการเมืองเองเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในเรื่องของการเลือกผู้นำคนใหม่ของอิตาลีแล้วก็ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการปฏิรูปเศรษฐกิจก็ยังเป็นปัจจัยที่สร้างความกังวลอยู่ขณะที่ในฝั่งของฝรั่งเศสผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งขึ้นจากการประมูลล่าสุดเนี่ยก็สร้างความกังวลในเรื่องของอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศจึงมองว่ายังเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้ในส่วนของการฟื้นตัวของตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของตลาดบ้านเราเนี่ยยังอยู่ในกรอบจำกัดโดยถ้ามองในส่วนของแรงขายที่มีออกมาต่อเนื่องในส่วนของตลาดหุ้นอีก 1,347.85 ล้านบาทแล้วก็การกลับมาขายของนักลงทุนต่างชาติ928สัญญาใน SET 50 Index Future ก็เป็นปัจจัยที่มองว่าเป็นแรงกดดันร่วมทำให้มองว่าการฟื้นตัวขึ้นของ S50Z11ซึ่งน่าจะขึ้นไปบริเวณ685ถึง690จุดก็ยังไม่สามารถจะยืนที่บริเวณดังกล่าวได้แล้วก็ยังน่าจะเผชิญแรงขายทำกำไรออกมาระหว่างวันดังนั้นสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตแนะนำให้ปิดทำกำไรออกไปในช่วงที่ S50Z11 แกว่งตัวลงส่วนสถานะใหม่เน้นเป็นการเก็งกำไรตามความผันผวนโดยขึ้นขายลงซื้อในกรอบ670ถึง690จุดโดยเรามองในส่วนของ SET 50วันนี้มีแนวต้านอยู่ที่694ถึง702จุดและแนวรับอยู่ที่ระดับ675ถึง669จุดส่วน S50Z11 มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ690ถึง700จุดและแนวรับอยู่ที่ระดับ675ถึง670จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Futureวันนี้ก็แนะนำเข้าเปิดสถานะช็อตใหม่ในช่วงที่ KTB Z11 รีบาวด์ขึ้นไปบริเวณ 15-15.50 บาทโดยทั้งนี้ก็มองว่าอาจจะได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศการลงทุนที่ดูเหมือนจะคลายลงบางส่วนแต่ก็ยังมีความกดดันจากเรื่องปัญหาหนี้ในยุโรปโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองหลังจากที่ราคาดีดกลับขึ้นมาในช่วงบ่ายแต่ว่ายังคงปิดลบแล้วก็ยังปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นโดยมีอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบทำให้มองแนวโน้มของ KTB Z11 น่าจะฟื้นตัวได้อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็มีโอกาสอ่อนค่าลงมาที่ระดับ14บาทอีกครั้งก็แนะนำให้ทำกำไรสถานะช็อปบริเวณดังกล่าวโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 15.50 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ IRPC Z11 หลังจากที่ราคายังปิด อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแล้วก็ MACD แกว่งตัวออกด้านข้างใกล้เส้นซีโร่ไลน์แต่เมื่อวานที่เห็นราคาดิดกลับจากจุดต่ำของระหว่างวันพร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นก็มองว่าน่าจะเป็นแรงหนุนให้มีการฟื้นตัวขึ้นต่อในระยะสั้นโดยในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งขึ้นอีกครั้งก็เป็นปัจจัยบวกก็แนะนำเข้าเทรดดิ้งลองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ4บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future มองในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ร่วงลงไปท
ดสอบมันระดับใกล้ๆระดับ 111.8 เหรียญโดยทั้งนี้อยู่ที่ระดับ 113.65 เหรียญต่อบาร์เรลในช่วงเช้าขณะที่ในส่วนของสปอตโกฟื้นตัวขึ้นจากเมื่อคืนนี้มาอยู่ที่ระดับ 1756.84 เหรียญต่อออนโดยมีในส่วนของสปอตซิลเวอร์เองก็ฟื้นตัวขึ้นเช่นกันมาอยู่ที่ระดับ 33.92 เหรียญต่อออนในช่วงเช้าโดยมองว่าได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าลงของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐขณะที่ยูโรมีการปรับตัวขึ้นหลังจากการร่วงลงแรงในรอบ15เดือนเมื่อวันพุธโดยทั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากผลการขายพันธบัตรอิตาลีระยะ1ปีที่มีอัตราผลตอบแทนไม่สูงกว่าระดับ 7% ก็ทำให้นักทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตนี้ในอิตาลีในช่วงสั้นแต่ก็เรายังมองว่าในส่วนของยูโรอาจจะปรับตัวกรอบการปรับตัวยังค่อนข้างจำกัดเนื่องจากว่าความไม่แน่นอนในเรื่องของการเมืองในอิตาลีเองแต่อย่างไรก็ตามมองในระยะสั้นวันนี้ก็ยังมองมีโอกาสที่จะเห็นราคาทองคำราคาโลหะเงินรวมถึงราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อได้ในระหว่างวันดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าสำหรับผู้ที่จะเข้ามาลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์เนื่องจากว่าแนะนำให้ถือสถานะรองอยู่ก็ยังคงให้คงสถานะรอง GFZ11 แล้วก็ GF10Z11 ต่อไปได้ถ้าหากว่ายังไม่เห็นการอ่อนตัวลงต่ำกว่าระดับ 25,800 บาทขณะที่ในส่วนของ Silver Future เองก็ยังให้ถือสถานะรอง SVZ11เพื่อรอทำกำไรในช่วงที่ฟื้นตัวโดยตัดขาดทุนที่ระดับ1,035บาทสำหรับในส่วนของ Brent Oil Future เนื่องจากว่าในส่วนของ BRX11 จะหมดอายุสัญญาในวันที่15พฤศจิกายนดังนั้นสถานะใหม่ก็แนะนำให้เข้าไปเก็งกำไรรองใน BRZ1 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,450 บาทสำหรับในส่วนของตัว Z50 Index Option หลังจากที่เห็นในส่วนของ Put Call Volume เมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเป็นการปรับบวกต่อเนื่อง2วันมาที่ระดับ 2.33 เท่าโดยมี Put Call Open Interest ที่ยังคงทรงตัวที่ระดับเดิมคือ 1.46 เท่าแต่ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ปรับตัวลดลงแล้วก็กลับมาต่ำกว่า Put Option อีกครั้งยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่าก็ยังมีความเสี่ยงในทิศทางขาลงอยู่ถึงแม้ว่าปัจจัยภายนอกในวันนี้จะกลับเข้ามาหนุนทำให้มีโอกาสเห็น Z50 ปรับบวกขึ้นก่อนแต่ระหว่างวันยังมองความผันผวนค่อนข้างสูงดังนั้นสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้สิทธิ์630จุดแนะนำให้ปิดทำกำไรออกไปในช่วงที่ Z50 ฟื้นตัวขึ้นในวันนี้ส่วนสถานะรองพุทก็ให้คงสถานะต่อได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ